มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่ประกาศยุบสภาเปิดไทม์ไลน์สามช่วงสําคัญบิ๊กตู่ประกาศยุบสภาความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะวันพุทธที่22กันยายนมีกําหนดลงพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและทําให้เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่เลยค่ะ ทำให้หลายฝ่ายจับตาสังเกตหลังจากรัฐสภา,าไฟเขียวผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สเมื่อวันที่10กันยายนนะคะนายกเองเริ่มเดินสายลงพื้นที่ฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐต่อเนื่อง,งเสมือนเป็นการอุ่นเครื่องส่งสัญญาณยุบสภาพร้อมเตรียมเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะวันที่12กันยายนนะคะพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฐานเสียงบ้านใหญ่ของอัศวเหมพักพลังประชารัฐยึดพื้นที่6จากทั้งหมด7เขตค่ะวันที่15กันยาย,ยนลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทฐานเสียงหนึ่งในแกนนำกลุ่มสามมิตรเสียแห้งอนุชานาคาสายรมตต่อประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะคะที่นำทีมยึดพื้นที่จังหวัดชัยนาทยกจังหวัดเลยค่ะ วันที่17กันยาย,ยนลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีบุกโซน e e c ฐานที่มั่นสำคัญเสียเหงสุชาติชมกลิ่นรอมอาวาแรงงานโดยพัคพลังประชารัฐสามารถยึดพื้นที่ได้5จากทั้งหมด8เขตนะคะส่วนวันที่22กันยาย,ยนในยกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยฐานที่มั่นใหญ่สมศักดิ์เทพสุทินรอมอาววยุติธรรม หัวหอกลุ่ม3มิตรที่ยึดได้2ใน3เขตค่ะหลังจากนี้มีแนวโน้มสูงทีมวอลรูมตึกไทยคู่ฟ้าเตรียมจัดคิวให้พลเอกประยุทธ์เดินสายทุกสัปดาห์ใช้โมเดลเดียวกับปี2561จัดคิวให้พลเอกประยุทธ์นะคะเดินสายเช็คกระแสครบทั้ง4ภาคก่อนเปิดตัวท้าชิงเก้าอี้นายกนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ ทางนี้นะคะตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูน167ประกอบไปด้วย99รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะครบวาระดำรงตำแหน่ง4ปีเดือนมีนาคมพศ5 6 6 5แต่หากเกิดปัญหาสเสถียรภาพภายในรัฐบาลนยกสามารถใช้ช่องรัฐธรรมนูญมาตรา103ทูลกล้าวพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ทุกเมื่อค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ